สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยนอกทำเนียบกับผมวีระธีรพัฒน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเราจะพบกันอย่างนี้แหละครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มโดยประมาณถ้าคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงก็คงจะได้ยินข่าวนะครับว่าล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางกัมพูชารวมทั้งท่านรัฐมนตรีของรัฐบาลกัมพูชาก็คล้ายๆกับทำนองว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่15ที่ชะอำหัวหินวันที่23ถึง25ตุลาคมเนี่ยอยากจะหยิบยกเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาขึ้นมาคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยลึกลงไปนั่นก็คือปัญหาทับซ้อนกันหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปมปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเรื่องปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาวันนี้เราจะคุยเรื่องข้อเท็จจริงปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาโดยแขกรับเชิญในรายการนะครับโดยตำแหน่งท่านเป็นที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศและตำแหน่งที่สำคัญที่สุดก็คือประธานคณะกรรมการร่วมเขตคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาคุณวสินธีระเวชยานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านเรื่องนี้แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยนอกทำเนียบนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่าวันนี้จะคุยเรื่องข้อเท็จจริงปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาคุยกับคุณวสินธีระเวชยานนะครับที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศและท่านเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาซึ่งมีบทบาทสำคัญมากสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกท่านทูตนะครับจะคุ้นปากมากกว่านะครับท่านทูตวสินครับอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยซึ่งมันคงมีปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งทางบกทั้งทางทะเลทั้งเรื่องกรณีข้อพิพาทเรื่องอะไรความสัมพันธ์ทางชายแดนในแง่ของการกลไกหรือว่าเครื่องมือที่เราจะคลี่คลายปัญหานี้เราใช้กลไกอะไรครับท่านทูตครับครับอันนี้ผมคงจะต้องเริ่มเอาตอนที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำความตกลงซึ่งเรียกว่าเป็นความเข้าใจในการสำรวจและจัดทำเขตแดนเมื่อปี2543อันนี้คือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจใช่ครับครับผมนะฮะสมัยท่านรัฐมนตรีสุขุมพันธ์นะใช่ครับใช่ครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นที่มีการตั้งคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยลาวขึ้นมานะครับไทยกัมพูชาไทยกัมพูชาครับท่านโทษก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็พอตั้งเป็นคณะกรรมการเขตแดนร่วมขึ้นมาแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็หารือกันทำTOR ซึ่งภาษาไทยก็คือข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนนะครับครับซึ่งใน TOR นั่นเองเนี่ยก็ได้ระบุขั้นตอนในการดำเนินการเอาไว้นะครับทั้งหมดมี5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็เริ่มด้วยการไปสำรวจเพื่อที่จะหาหลักเขตแดนเก่าที่มันมีสมัยฝรั่งเศสกับสมัยเศสสยามที่ได้ปากเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ครับจะบ้านเราไปทำเป็นศาลพระภูมิบ้างอะไรบ้างหายไปแล้วใช่ครับใช่ทั้งหมด73หลักด้วยกันนะครับก็เราไปค้นหาแล้วก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างที่ชำรุดไปบ้างหายไปบ้างนะครับถ้าเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วนะฮะเราถึงจะมาเริ่มขั้นตอนที่จะทำของใหม่ขั้นตอนที่2ก็คือการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศดูจากข้างบนดูจากข้างบนนะครับเพื่อทำแผนที่สำหรับเขตแดนตลอดแนวนะฮะเพื่อให้ไปถึงขั้นตอนที่3ครับคือเมื่อได้แผนที่ตลอดแนวแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะมาพล็อตในแผนที่ไอ้แผนที่นี้มันจะค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะละเอียดขึ้นไอ้ของเดิมที่มันดูแล้วมันอาจจะเรียกว่าไม่ละเอียดอันนั้นคือหยาบหยาบไอ้ที่เราจะคุยจะทำตอนนี้คือให้มันละเอียดขึ้น1ต่อ25 1ต่อ25ครับอันนี้เราก็จะมาตกลงกันขนาดว่าเราจะเดินสำรวจไอ้1ต่อ25นี่เห็นหลังคาบ้านไหมครับประมาณว่าไม่ถึงแต่ว่าเป็นแผนที่ที่ละเอียดขึ้นมันก็จะกำหนดพื้นที่ที่จะเป็นของใครของมันเนี่ยให้ชัดเจนครับอันนี้คือขั้นที่2
ขั้นที่สองครับพอทำเสร็จแล้วขั้นที่สามก็ทั้งสองฝ่ายก็จะมาตกลงกันว่าเราจะเดินตามแนวทางไหนนะฮะโดยปกติก็จะถือสันปันน้ำหรือว่าถ้าเป็นแม่น้ำก็ถือตามที่ตกลงกันว่าจะเป็นกลางน้ำหรือเป็นที่ไหนหรือเจ้าของกลางน้ำแล้วแต่ตามแผนที่บางทีเป็นคลองเล็กๆแล้วแต่จะคลองเล็กๆนี่เจ้าทางด้านไหนเจ้าฝั่งไหนไงก็คุยกันของเขาอันนั้นบ้างของเรานี้บ้างก็คุยกันใช่ครับครับผมเมื่อพลอตลงไปได้แล้วนะฮะก็ถึงขั้นตอนที่สี่ก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะไปเดินสำรวจในภูมิประเทศจริงนะฮะเอาสำรวจได้ที่เราตกลงกันแล้วว่าจะปักหลักที่ไหนขั้นตอนที่5ก็คือไปปักหลักเลยนะฮะมันจะมีขั้นตอนที่6ทำรั้ว800กิโลอันนั้นนอกเหนือจากอันนี้ขณะนี้ในแง่ของ JBC หรือว่าคณะกรรมาการร่วมครับเขตแดนไทยกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ทำถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เพิ่งทำถึงขั้นตอนที่1เท่านั้นเองครับนะครับพบว่ามันมีปัญหาที่หาเขตแดนเก่าๆไม่เจอนะครับก็เลยต้องใช้เวลาแล้วก็ขณะนี้ทำไปได้แค่48หลักจากทั้งหมด73หลักนะครับครับก็ไอ้หลักที่1นี่มันจะอยู่นู่นประมาณอุบลอยู่ตรงสุรินทร์ครับสุรินทร์นะฮะแล้วหลักสุดท้ายนี่จะอยู่ประมาณตราดนะที่ตราดครับใช่ครับครับพอไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะวกไปตามขอบเว้าเนี่ยครับครับครับก็ตรงนี้ก็คงจะต้องทำไอ้ของเก่าต่อไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเริ่มทำตาม TOR สเต็ปที่2นะครับคือกำลังตกลงกันที่จะทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตลอดแนวนะฮะรวมทั้งในแนวที่ยังไม่ได้มีการปักหลักเขตแดนไว้ก่อน